ู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมจะทำการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในงวดวันที่1ธันวาคม2561ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่คึกคักเป็นพิเศษโดยบรรดาคอหวยได้มีการเก็งตัวเลขต่างๆนานาเพราะเชื่อกันว่ากองสลากน่าจะนำโชคมาให้ถึงที่สำหรับตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะกับนายสืบศักดิ์อิ่มวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แทบจะหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วบางรายต้องหันไปซื้อหวยใต้ดินซึ่งเลขบางตัวเจ้ามือถึงกับต้องอั้นและไม่รับซื้อเลยก็มีสำหรับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการแชร์ไปในโลกโซเชียลต่างๆอย่างมากมายเช่น670ซึ่งเป็นรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์คือ67000และ056ซึ่งเป็นรหัสโทรศัพท์จังหวัดและเลข11คือจำนวนอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มี11อำเภอและนอกจากนั้นบรรดาคอหวยยังคอยสังเกตเลขทะเบียนของรถบัสของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บรรทุกอุปกรณ์ในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีอยู่2คันคือหมายเลข 41-6192 และ 51-1247 นอกจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและกองสลากแล้วยังมีตัวเลขต่างๆที่นักเสี่ยงโชคหาซื้อคือ888ซึ่งเป็นเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และเลข95คือเลขที่อยู่ของศูนย์ราชการแห่งนี้คือเลขที่999หมู่5ตำบลเสดียงและตัวเลขที่หาซื้อลอตเตอรี่มาได้แล้วคือเลข58ซึ่งเป็นอายุของนายสืบศักดิ์อิ่มวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แม้กระทั่งเลขตอง8ซึ่งเป็นเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็แทบหาซื้อมาได้แล้วเช่นเดียวกัน